สำหรับนุ่นนะคะนุ่นคิดว่าภาคอุตสาหกรรมค่ะเป็นภาคที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศเป็นภาคที่สร้างรายรับให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นภาคที่มีการใช้ทรัพยากรและก็พลังงานของประเทศไปอย่างเยอะมากถ้าพูดง่ายๆนะคะเราต้องการสร้างรายรับให้มากขึ้นแต่เราก็ใช้อย่างแบบสิ้นเปลืองบางทีใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพถ้าเราจะบอกว่าต่อไปนี้ประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มันจะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดเราจะมาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างรายรับให้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยกันใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการใช้พลังงานได้แบบคุ้มค่ามากที่สุดอยากเชิญชวนทุกๆท่านนะคะมาเข้าสู่โครงการประกวดนี้ด้วยกันค่ะเพราะนุ่นว่ายักษ์ใหญ่หรือว่าที่นุ่นบอกว่าภาคอุตสาหกรรมเป็นพี่ใหญ่เนี่ยเปลี่ยนแปลงแม้แต่เพียงนิดเดียวมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือลดการใช้พลังงานได้อย่างมหาศาลก็ชวนเข้ามาประกวดกันนะคะ